ความต้องการของนิโคลัสมาดูโรในการที่จะเพิ่มคะแนนนิยมให้กับตนเองนะฮะในช่วงซึ่งเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งในแบบที่ถล่มทลายตามเดิมหรือไม่เพราะว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาก็เลยใช้วิธีการสร้างปรากฏการณ์ Rally Around the Flag เหมือนกับว่าให้ประชาชนชาวเวเนซุเอลานั้นมานิยมชมชอบเขามากขึ้นเพราะว่าเขาประกาศความพร้อมในการที่จะเข้าไปยึดครองผืนแผ่นดินนะฮะผืนใหม่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นบ่อน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นในกลวิธีของนิโคลัสมาดูโรในการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะมีขึ้นที่ประเทศเวเนซุเอลาเพื่อให้ตนเองนั้นชนะอย่างชัวร์ๆเนี่ยก็เลยต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้นำในการบุกเข้ายึดครองผืนแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทมาเป็นเวลานานกับสหราชอาณาจักรในอดีตนะในสมัยยุคอนานิคมแล้วก็พื้นที่พิพาทแห่งนี้นะฮะเป็นดินแดนซึ่งมีชื่อว่าเอสเซกิโบนะฮะแล้วในเอสเซกิโบก็มีน้ำมันด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแผนการของนิโคลัสมาดูโรซึ่งก็ต้องบอกว่า up to no good นะฮะเป็นแผนการซึ่งจริงแล้วไปละเมิดข้อตกลงเดิมซึ่งได้บรรลุไปเรียบร้อยแล้วที่ศาลยุติธรรมโลกนะฮะศาล ICJ อันนี้ในรายละเอียดที่บทความนี้คุณชวริตชาวแสงรัตน์เขียนเนี่ยน่าสนใจนะครับเขาเขียนออกมาได้ไม่ยาวเกินไปนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้สำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเมืองในลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาเขียนออกมาได้น่าสนใจเขาบอกว่าในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนชาวเวเนซุเอลาได้เดินทางออกมาลงประชามติด้วยคะแนนเสียงถึง 95.9% ในการที่จะต้องการผนวกดินแดนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2ใน3ของประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกอย่างกายาน่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวเนซุเอลาโดยดินแดนซึ่งต้องการผนวกเข้ามานี้ผ่านการแสดงเจตนารมณ์ในการทำประชามติดินแดนนี้มีชื่อว่าเอสเซกิโบเอสเซกิโบคือ ESSEQUIBO นะฮะซึ่งเอสเซกิโบเนี่ยมันมีน้ำมันนะฮะแล้วก็เป็นอดีตอาณานิคมหนึ่งเดียวของอังกฤษในดินแดนอเมริกาใต้นะฮะอังกฤษเคยสามารถยึดครองไว้ได้กิอาน่าเนี่ยนะฮะเป็นประเทศซึ่งใหญ่นะฮะเอสเซกิโบเนี่ยมันใช้อธิบายเพราะว่ามันมีแม่น้ำซึ่งมีชื่อว่าเอสเซกิโบนะฮะเขาก็เรียกย่านนั้นว่าเอสเซกิโบแต่มันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พื้นที่สีน้ำตาลเนี่ยมันกินไปประมาณมากกว่าครึ่งนึงของกิอาน่าซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เวเนซุเอลาประกาศที่จะยึดครองทั้งหมดหรืออย่างน้อยแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการยึดครองละเอสเซกิโบมีเนื้อที่ประมาณ 159,500 ตารางกิโลเมตรได้นะฮะประมาณ 61,600 ตารางไมล์มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 125,000 คนนะฮะประชากรทั้งหมดของกิอาน่าเนี่ยมีอยู่ 800,000 คนที่อยู่ในเอสเซกิโบเนี่ยแค่ 125,000 ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยคือประชากรไม่ถึง1ใน4ของกิอาน่าทั้งหมดแต่ว่าโดยผืนแผ่นดินแล้วเนี่ยมากกว่า1ใน2ของกิอาน่าทั้งหมดคราวนี้ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะฮะกิอาน่าแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยปีคริสตศักราช1899ได้คริสตศักราช1899เนี่ยศาลอนุญาโตตุลาการถาวรได้ตัดสินให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของกิอาน่าในขณะนั้นก่อนที่ในช่วง60ปีที่ผ่านมาเวเนซุเอลาก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ดินแดนแห่งนี้เป็นของตนเองโดยในปี1966ซึ่งเป็นปีที่กิอาน่าได้รับความเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรเนี่ยทั้งสหราชอาณาจักรและเวเนซุเอลาเองเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงซึ่งมีชื่อว่าข้อตกลงเจนีวาในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาในประเด็นข้อพิพาทนี้แต่ก็ไม่มีความก้าวหน้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเอาจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นข้อตกลงในการไกลเกลี่ยความขัดแย้งเหนือพื้นที่พิพาทโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทนั้นซึ่งเป็นชาวกิอาน่าอันนี้ความขัดแย้งระหว่างทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็เวเนซุเอลาในประเด็นของกิอาน่าหรือเอสเซกิโบด้วยมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อในปี2015เนี่ยบริษัทน้ำมันชื่อดังยักษ์ใหญ่ของโลก Exxon Mobil เนี่ยได้ค้นพบแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งของเอสเซกิโบนะฮะในกิอาน่านี่แหละโดยในปี2018เนี่ยกิอาน่าได้นำประเด็นพิพาทนี้ไปขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลเนี่ยชื่อเต็มคือ International Court of Justice แล้ว ICJ หรือ International Court of Justice เนี่ยเขาก็ระงับข้อพิพาทหลายเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชานะครับศาล ICJ ก็เป็นศาลซึ่งเป็นที่เคารพนะฮะแล้วก็เป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เมื่อมีการว่าความโดยที่มีภาคีซึ่งเป็นรัฐซึ่งเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเนี่ยนะฮะ
เข้าร่วมว่าความเพื่อระงับข้อพิพาทแล้วเนี่ยคำสั่งเนี่ยมีความหมายไม่ได้แปลว่ามีการปฏิบัติตามเสมอไปแต่ว่าอย่างน้อยมีความหมายมีความชอบธรรมใน definition ของ international law ในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นไอ้ศาลยุติธรรม ICJ ระหว่างประเทศเนี่ยก็ยืนยันนะฮะในปี2020ว่าไกยานาเนี่ยแหละเป็นประเทศซึ่งมีอภิสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการควบคุมดินแดนดังกล่าวดินแดนดังกล่าวนี้ก็คือเอสเซกิโบคือเรื่องนี้มันมีข้อยุติที่ ICJ ที่เวเนซุเอลาจริงๆแล้วควรที่จะเคารพแต่แน่นอนเวเนซุเอลาไม่ได้ยอมรับในการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรณีนี้ก็ทำให้ความขัดแย้ง2ประเทศนั้นทวีความตึงเครียดมากขึ้นเมื่อรัฐบาลไกยานาเปิดประมูลนะฮะสัมปทานน้ำมันดิบในบริเวณเอสเซกิโบเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เอาเป็นว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเขาตอบโต้การประมูลสัมปทานหรือภาษาไทยในยุคปัจจุบันอาจจะชอบใช้คำว่าประธานบัตรแต่ว่าก็เรียกสัมปทานก็ง่ายๆก็เรียกว่า concession rights เมื่อมีการประมูลสัมปทานน้ำมันที่เอสเซกิโบโดยรัฐบาลของไกยานาซึ่งเขาอ้างอิงคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะหรือ ICJ เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2020เนี่ยเวเนซุเอลาก็ใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการเนรมิตความชอบธรรมขึ้นมาผ่านการทำประชามติของพลเมืองในประเทศซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่าการทำประชามติถามว่าต้องการที่จะให้เวเนซุเอลาบุกเข้ายึดเอสเซกิโบหรือไม่เนี่ยนิกมาดูโรเนี่ยไม่ได้ไปถามคำถามนี้กับ 125,000 คนที่เขาอาศัยอยู่ในเอสเซกิโบมาดูโรเนี่ยทำคำถามประชามตินี้เนี่ยถามพลเมืองชาวเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ในเวเนซุเอลาที่ไม่ได้อยู่ในเอสเซกิโบนะเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบว่าเอาเลยยึดเลยมันก็เลยเป็นประชามติซึ่งเป็นเพียงการตอบโต้เพื่อสร้างความชอบธรรมขึ้นมาจากทางฝั่งเวเนซุเอลาเพื่อเข้ายึดครองเอสเซกิโบคราวนี้ทางด้านเวเนซุเอลาเป็นประเทศซึ่งมีน้ำมันดิบที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับแต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกานั้นบอยคอตมาตั้งแต่ปี2019ขณะเดียวกันรัฐบาลเวเนซุเอลาของประธานาธิบดีมาดูโรซึ่งขึ้นครองอำนาจมาตั้งแต่ปี2013ก็ได้รับแรงกดดันจากนานาชาติให้จัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมในปี2024วงเล็บซึ่งเป็นการเลือกตั้งในเวลาที่จริงๆแล้วประชาชนในเวเนซุเอลาก็ไม่ได้นิยมมาดูโรสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าด้วยวิธีการบริหารของเขาเขาสร้างปัญหาเศรษฐกิจมาเยอะแยะมากมายมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าประธานาธิบดีมาดูโรเนี่ยทำประชามติในรอบนี้ว่าจะยึดเอสเซกิโบหรือเปล่าเนี่ยเพื่อได้บ่อน้ำมันเพิ่มเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการดึงฐานเสียงให้มาสนับสนุนตนเองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในปีนี้อย่างไรก็ตามการลงประชามติที่จะยึดเอสเซกิโบจากไกยานาในครั้งนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกนะครับแน่นอนนะฮะมันเป็นประชามติที่โดยคอนเซปต์เนี่ยมันจะไปได้การยอมรับได้ยังไงคือส่วนใหญ่เขามีประชามติประเภทอยากแยกดินแดนเป็นเอกราชมีความเป็นอิสระใช่ไหมสมมติคุณไปถามที่แคว้นคาตาลอนเญหรือคุณจะไปถามที่ติมอร์ตะวันออกเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปแบบการทำประชามติว่าเฮ้ยจะยึดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเอาได้ไหมนะฮะมันตลกนิดหนึ่งก็เป็นว่าประชามติในรอบนี้ที่เวเนซุเอลาไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสากลโลกขณะที่ไกยานาก็ออกมาประณามว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับและอาจจะนำไปสู่สงครามได้รองประธานาธิบดีไกยานานะฮะชี้ว่าไกยานามีสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากนานาชาติเขาพูดถึงเอสเซกิโบนะฮะขณะเดียวกันประธานาธิบดีไกยานาก็ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่เอสเซกิโบพร้อมกับผู้นำเหล่าทัพในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยสันติวิธีประธานาธิบดีไกยานาเขาอ้างด้วยนะฮะว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้เคยประกาศไว้แล้วให้เวเนซุเอลาห้ามคุกคามพื้นที่เอสเซกิโบโดยเด็ดขาดก็เป็นนั้นว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็เลยทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยต้องออกมาฮึ่มให้นิโคลัสมาดูโรได้เห็นซึ่งเวิร์กไหมก็เวิร์กนะครับประธานาธิบดีไกยานาได้เคยออกแถลงการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ว่าไม่มีอะไรที่ชาวไกยานาต้องกลัวเขาจะปกป้องดินแดนของไกยานาอย่างถึงที่สุดนอกจากนี้เขายังได้พูดคุยกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้พร้อมย้ำว่าการลงประชามติของเวเนซุเอลาครั้งนี้ถือว่าเป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตยของไกยานาเหนือดินแดนเอสเซกิโบอย่างชัดแจ้งมาดูโรได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยเริ่มประมูลสัมปทานบัตรน้ำมันดิบในเอสเซกิโบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐสภาเวเนซุเอลาออกกฎหมายผนวกดินแดนเอสเซกิโบโดยเร็ว
ขณะเดียวกันกองทัพของบราซิลได้เคลื่อนพลเข้าไปประจำการบริเวณชายแดนของประเทศที่ติดกับทั้งเวเนซุเอลาแล้วก็กัยาน่าเรียบร้อยแล้วมันได้มีการหารือกันนะระหว่างทางผู้นำของกัยาน่าแล้วก็ผู้นำของเวเนซุเอลาในวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วก่อนยุติไปในช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นการหารือกันระหว่างมาดูโรนะฮะแล้วก็อาลีเอียฟานอาลีคือผู้นำของกัยาน่านิโคลัสมาดูโรคือผู้นำของเวเนซุเอลาการหารือในรอบนั้นไม่ได้จบลงด้วยข้อยุติอะไรซึ่งยั่งยืนอย่างไรก็ดีสิ่งที่ทำให้ณเวลานี้สถานการณ์นั้นมันเบาลงอุณหภูมิมันลดลงเนี่ยก็เพราะว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยเขาได้โชว์กำลังให้มาดูโรได้เห็นว่าถ้าเกิดมาดูโรเลือกที่จะผลีผลามบุกเข้ามาในเอสซิกิโบเนี่ยก็จะเจอการท้าทายจากฝั่งอังกฤษและสหรัฐเขาส่งเครื่องบินไปบินลาดตระเวนนะครับก็คือเป็นเครื่องบินรบบินโชว์ส่วนอังกฤษใช้วิธีการส่งเรือรบซึ่งมีชื่อว่า HMS Trent แล่นไปที่กัยาน่าเพื่อแสดงการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับอดีตอาณานิคมของอังกฤษโดยกัยาน่านั้นเป็นสมาชิกของเครือจักรภพอยู่นะฮะแล้วก็เป็นประเทศเดียวในทวีปซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนะฮะส่วนใหญ่ย่านนั้นจะใช้ภาษาสเปนเรือรบ HMS Trent เนี่ยได้เข้าไปจอดที่เมืองซึ่งมีชื่อว่า Georgetown นะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัยาน่าแล้วก็ทำความร่วมมือทางการทหารโดยมีการสนับสนุนป้องกันทางชายฝั่งของประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษเขาบอกว่าอังกฤษต้องการร่วมมือกับประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เพื่อเป็นการประกันความเป็นเอกราชของกัยาน่านะขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษซึ่งทำหน้าที่ดูแลทวีปอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเยือนเมืองหลวงของกัยาน่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วถือว่าเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่ม G7 คนแรกซึ่งเดินทางไปเยือนกัยาน่าหลังจากที่เวเนซุเอลาประกาศที่จะยึดครองเอสเซกิโบแล้วก็รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอังกฤษก็บอกอีกครั้งว่าปัญหาเรื่องของพื้นที่เอสเซกิโบได้รับการแก้ไขมาตั้งแต่ปี1899แล้วควรจะต้องได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะเวเนซุเอลาในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวเนซุเอลานะครับซึ่งมีชื่อว่ายีแวนกิลเนี่ยเขาได้โพสต์ใน Twitter ว่าอังกฤษนั้นเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับดินแดนกัยาน่าเอสเซกิบาตั้งแต่แรกซึ่งทำให้เวเนซุเอลาต้องสูญเสียดินแดนดังกล่าวให้กับกัยาน่าเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ชาวเวเนซุเอลาทุกคนจะต้องทวงคืนดินแดนกัยาน่าเอสเซกิบากลับมาให้กับชาวเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาจัดให้มีการซ้อมรบในประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้การที่อังกฤษส่งเรือรบ HMS Trent มายังกัยาน่าด้วยนะฮะมาดูโรเขากล่าวทางโทรทัศน์ว่าการซ้อมรบในครั้งนี้เป็นการโต้ตอบการแทรกแซงของอังกฤษที่คุกคามความปลอดภัยและดินแดนของเวเนซุเอลาและอาจจะส่งผลต่อข้อตกลงของทั้งเวเนซุเอลาและกัยาน่าที่จะไม่ใช้กำลังในพื้นที่ดังกล่าวผมเสริมข้อมูลเข้าไปพอสมควรรวมทั้งมุมมองของผมนะครับคนไหนสนใจเรื่องกัยาน่าและเอสเซกิโบเนี่ยควรจะอ่านที่คุณชาวฤทธิ์ชาวแสงรัตน์เขาเขียนนะครับลงใน101 World ถ้าคุณลองคิดดูมันก็เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างปกติที่ว่ามีผืนแผ่นดินเล็กๆซึ่งเขายังต้องการรักษาความเป็นเอกราชไว้เนี่ยถูกคุกคามโดยประเทศใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่ต้องการทรัพยากรน้ำมันเพิ่มเติมแล้วประเทศเล็กๆนี้ก็อาจจะต้องการได้รับการช่วยเหลือจากมหาอำนาจซึ่งอยู่นอกทวีปให้เข้ามาช่วยรักษาความเป็นเอกราชและความมั่นคงนะฮะมันก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก